นี่แมนการสรุปสังรวมย่อบทเรียนที่ได้เรียนในบทนี้กรุณากดปุ่มเพื่อเบิ่งรายละเอียดหลังจากเรียนสำเร็จแล้วพวกเรามาเฮ็ดบทฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจโดยการเลือกคำตอบหนึ่งคำตอบที่ถูกต้องที่สุดที่แสดงในรายการจากนั้นกดปุ่ม Next เพื่อตอบคำถามต่อไปหลังจากสำเร็จแล้วให้กดปุ่ม Submit เพื่อกดเบิ่งคำตอบกดปุ่ม Startกดปุ่ม Continue เพื่อเบิ่งหน้าคำคิดคำเห็นนี่เป็นคำอธิบายคำตอบต่างๆกรุณากดคลิกเพื่อเบิ่งรายละเอียดนี่เป็นหัวข้อศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการรับประกันคุณภาพและการจัดการความปลอดภัยในอาหารนักศึกษารู้ระบบอื่นในการจัดการความปลอดภัยในอาหารบ่นักศึกษารู้ระบบการจัดการความปลอดภัยในอาหารที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมบ่ตัวอย่างระบบความปลอดภัยในอาหารสำหรับโรงงานหุ้มห่อหมากไม้และผักระบบความปลอดภัยในอาหารสำหรับโรงงานแปรรูปสิ้นไก่และสิ้นสัตว์สำหรับบทเรียนต่อไปแมนพวกเราจะได้เรียนเกี่ยวกับการค้าสากลองค์การการค้าสากลและสนธิสัญญา SPSหน้าที่ของ FAO ต่อกันกับความปลอดภัยในอาหารและจะได้ลงเลิกใน2หัวข้อคือหัวข้อที่1แมนเว้าถึงความสำคัญของ WTO และ SPS Agreement ต่อกันกับการค้าสากลและหัวข้อที่2นักศึกษาจะได้เรียนรู้มาตรฐานของ FAO หรือข้อแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาหาร
นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเข้าไปสนทนาเพิ่มเติมในห้องสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นตามคำถามที่ได้กำหนดไว้โดยการกดปุ่ม Next เพื่อเข้าสู่การสนทนา กรุณาอ่านและเหตุการณ์สนทนาตามคำถามต่อไปนี้จากนั้นให้กดปุ่ม Next เพื่อส่งคำคิดเห็นในหน้าสนทนา Discussion Board